การมูลข้าวเหนียวนะคะเริ่มต้นเราจะต้องซาวข้าวเหนียวด้วยสารส้มก่อนค่ะเพราะว่าสารส้มเนี่ยจะช่วยให้เศษแป้งของข้าวเหนียวเนี่ยตกตะกอนข้าวเหนียวจะเม็ดใสและที่สำคัญแข็งแรงไม่หักง่ายค่ะเห็นไหมคะเรากวนด้วยสารส้มน้ำแรกจะยังขุ่นอยู่เทน้ำทิ้งค่ะทำวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำมันจะใสจริงๆHigh Zone Kitchen.